สวัสดีครับพบกับผมแก้วกล้าวันนี้แก้วจะมาสอนทำสามดาวความท้าทายรอยัลความท้าทายที่จะมาระหว่างที่เปิดขายฉากรอยัลนะครับฉากนี้ก็มาจากเกมคัทรอยัลนะครับเกมลูกพี่ลูกน้องของเกมคัทออฟแคนท่านใดที่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็จะเห็นสนามประลองครับเดี๋ยวเราจะมาทำสามดาวกันและตอนท้ายคลิปนี้ครับแก้วจะรีวิวฉากนี้ให้ชมกันสามารถที่จะรับชมกันได้เลยก็ได้เลยนะครับการที่จะเข้าให้ปล่อยควีนครับลงไปก็ปล่อยควีนลงไปนะครับพอไทแคนออกมานะครับแล้วโกแข็งออกมาให้ปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับจากนั้นก็จะทําการใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยแล้วก็มาด้านบนครับให้ปล่อยเปก้านะครับลงไปที่คิงควีนคิงปล่อยลงไปเลยครับจากนั้นเราจะดูครับว่าจะเป็นยังไงด้านขวามือครับจะมีควีนโจมตีกับโกเลมแข็งอยู่ด้านบนจะมีเปก้านะครับโจมตีกับทางฝั่งของคูก้าอยู่ครับก็รอนครับรอให้ควีนทําการโจมตีกับโกเลมแข็งตายลงไปก่อนครับเราจะทําการเข้าพอโกเลมแข็งนับตัวสุดท้ายตายลงไปก็จะทําการใช้ทางฝั่งของไมเนอร์และหมูป่านครับลงไปให้ปล่อยไมเนอร์ครับเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ใช้หมูป่านครับลงไปที่ป้อมเชลล่าด้านขวามือจากนั้นครับเราจะไปด้านบนก็มานครับให้ปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวที่ป้อมธนูเราจะทําการโคนครับก็ปล่อยแม่โคนลงไปเลยแล้วก็จะโคนบอลลูนได้ครับเราจะใช้ยาบ้าลงไปที่ป้อมลาวาเลยครับบอลลูนจะโจมตีป้อมลาวาได้แต่ด้านล่างครับควีนจะเข้าไปเราอาจจะต้องใช้สกิลหายตัวครับก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่มีปัญหาครับถ้าคิดว่าสำคัญก็ใช้เลยอาจแก้วใช้สกิลหายตัวควีนก็จะเข้าไปครับแล้วไมเนอร์หมูป่าก็จะไปด้านบนจากการแก้วลองครับก็ได้สามดาวค่อนข้างง่ายครับจะมีพลาดครับในบางครั้งที่เราลงชาร์จครับจะทําให้ป้อมลาวาเนี่ยยิงมาที่ควีนแล้วควีนจะตายลงไปครับเราก็อาจจะพลาดได้แต่ตอนนี้นะครับก็จะเหลือไมเนอร์ครับที่เยอะเลยก็จะนำหน้าควีนไปนะครับแล้วก็จะเข้าประจมตีด้านบนนี่ก็เป็นความท้าทายง่ายๆที่ทีมงานครับออกแบบมาให้เราได้เล่นกันแก้วก็ขอชื่นชมเลยครับว่าออกแบบได้เหมือนกับเกม Cat Royale เลยครับก็สร้างสรรค์ดีนะครับแก้วไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ปล่อยคลิปนี้นะครับจะมีอีเวนต์เกี่ยวกับเกม Cat Royale หรือเปล่านะครับอาจจะมีการปล่อยอีเวนต์พร้อมกันกับเกม Cat Canยังไงก็ลองไปรับชมกันได้นะครับและใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมคัทรอยัลครับก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับกับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแก้วเคยเล่นแต่ตอนนี้แก้วจริงจังกับแคทออฟแคนก็เลยหนีหายมาที่แคทออฟแคนอย่างเดียวเลยเรียบร้อยนะครับก็เก็บไปได้3ดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวฉากกันและนี่ก็คือฉากรอยัลครับสุดอลังการเลยนะครับก็เป็นฉากในเกมคัทรอยัลครับเป็นปราสาทนะครับแล้วก็มีแม่น้ํามีสนามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากด้านซ้ายมือครับก็จะมีทางฝั่งของหอคอยนะครับก็จะเป็นป้อมปราการนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ครับที่มานั่งตักลมนะครับมีลมด้วยนะครับแล้วก็มีทางที่จะปล่อยฐานแคนครับเข้าไปสู่ป่านั่นเองตรงนี้ก็จะมีธงครับเป็นธงมงกุฎสีแดงแล้วก็ด้านบนครับจะเป็นฝ่ายสีแดงครับก็จะมีเก้าอี้สีแดงมีคบเพลินครับอยู่ด้านบนมาด้านขวานครับก็จะเจอกับทางฝั่งของหัวของราชันครับก็จะเป็นคิงนั่นเองโอเคเป็นคิงสีแดงครับแล้วก็จะด้านบนเนี่ยจะมีหมอกควันนะครับที่ออกมาก็จะมีหลุมด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นหลุมอะไรแล้วก็ด้านขวานครับก็จะมีทางฝั่งของสีน้ําเงินครับก็จะเป็นฝ่ายเละฝ่ายบูนครับคิงบูนะแล้วตรงนี้ก็มีสนามประลองเล็กๆด้วยครับซึ่งน่ารักมากๆเลยนะครับก็จะมีจรวดครับที่เป็นจรวดในเกมของเกมคัทรอยัลครับยิงไปมาด้วยเดี๋ยวแก้วจะรอให้ชมกันครับตรงนี้จะมีน้ําไหลออกมาจากถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็จะมีจรวดครับที่อีกฝ่ายยิงมานะครับเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาแก้วรออยู่นะแล้วก็จะมีควันนะครับลอยขึ้นมาก็จะเห็นจรวดยิงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ำครับถือว่าฉากนะครับทำได้สวยเลยใครที่ชื่นชอบเกมคัทออฟแคนแล้วก็เล่นเกมคัทรอยัลด้วยครับแก้วว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงโอเคเดี๋ยวจะให้ชมกันครับตรงนี้มีเก้าอี้สีน้ําเงินครับที่อยู่แล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นฉากก็จะเป็นแท่นครับโอ้ตรงนี้ก็มีสนามประลองเล็กๆด้วยนะครับอาจจะเป็นสนามเหมือนเป็นยังไงเป็นเทศกาลครับแล้วก็มาเล่นกันนะครับแก้ไม่รู้ว่าเขาประลองอะไรกันนะแล้วก็มีผลไม้ขายด้วยนะครับมีกล้วยไม้กล้วยอยู่ไหนตรงนี้ก็มีกระดานด้วยนะครับโอเคนี่ก็เป็นฉากรอยัลนะครับที่แก้วมองว่า
สวยงามนะครับแล้วก็พื้นครับสวยเลยก็ทำได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แผนที่กันนะครับโอเคเมื่อกลับมานะครับก็จะเห็นว่าชานครับเป็นอย่างนี้ซึ่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทางที่ทหารเข้าไปแล้วก็ทางด้านล่างครับจะมีนี่เลยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะลอยฟ้านะครับก็จะเป็นภูเขาลอยฟ้าที่เราเข้าไปยังโรงหลอมนะครับก็ถือว่าเข้ากับฉากเลยนะครับแล้วก็มีบอลลูนที่จะให้เรานะครับเข้าไปยังโหมดเมืองหลวงแคนครับแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นฐานช่างก่อสร้างครับที่เราสามารถที่จะกดที่บอลลูนสีแดงครับเพื่อที่จะไปยังเมืองช่างก่อสร้างได้ครับถือว่าเยี่ยมเลยโอเคและนี่ก็เป็นการสอนทำสำดาวความท้าทายรอยัลครับแล้วก็รีวิวฉากรอยัลด้วยนะครับและคุณผู้ชมท่านใดที่วางแผนจะเติมฉากใหม่ฉากรอยัลคุณจะสามารถที่จะเติมและสนับสนุนช่องแก้วกล้าได้ด้วยนะครับเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมฉากแก้วจะสมแบกเล็กๆแต่ทุกการเติมชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงๆแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ